อาหารอร่อยอร่อยกันก่อนเลยที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะใครชื่นชอบผัดไทยพลาดไม่ได้เพราะว่าผัดไทยที่นี่น่าทานแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากนะคะดีดีกำลังพูดถึงผัดไทยวังทองร้านคุณทองเพียรนั่นเองคุณผู้ชมคะเป็นผัดไทยบิ๊กบึ้มเสิร์ฟด้วยถาดกระด้งใบใหญ่ให้คุณผู้ชมได้ทานได้จุใจเลยล่ะค่ะไปกินกันเลยดีกว่าค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นร้านผัดไทยวังทองคุณทองเพียรนะคะเป็นของคุณธงชัยสายแสวงแล้วก็คุณทองเพียรน้อยเพ่งสามีภรรยาชาวอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะได้มาเปิดร้านผัดไทยบริเวณปากซอยชัยยานุภาพซอย14ถนนชัยยานุภาพค่ะเทศบาลนครพิษณุโลกเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ชื่นชอบเมนูผัดไทยได้ทานกันนะคะเนื่องจากผัดไทยวังทองมีชื่อเสียงด้านรสชาติและความอร่อยลูกค้าต่างติดอกติดใจโดยร้านผัดไทยแห่งนี้นะคะมีเมนูแนะนำหลายอย่างด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นผัดไทยวังทองใส่ไข่ผัดไทยหมูหมักผัดไทยกากหมูผัดไทยกุ้งสดผัดไทยรวมทะเลและผัดไทยลาวาก็มีเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะล่าสุดทางร้านก็ได้คิดเมนูผัดไทยบิ๊กบึ้มมาเพราะว่าใส่ถาดกระด้งใบใหญ่รองด้วยใบตองมีนักชิมมาสั่งทานทุกวันเลยนะคะสามารถเลือกเส้นผัดไทยได้3เส้นค่ะส่วนเครื่องปรุงนะคะก็จะใส่หมูหมูแดงกากหมูรวมทะเลรับประทานได้ 3-5 คนด้วยกันนะคะเรียกว่าจุใจกันเลยทีเดียวค่ะทีนี้ถ้าถามถึงคุณทองเพียรเจ้าของร้านก็เล่าให้ทีเอ็นทั่วไทยฟังนะคะว่าเคยเป็นกุ๊กร้านผัดไทยวังทองมานานกว่า10ปีแล้วนะคะแล้วก็เคยสั่งเมนูผัดไทยเข้าประกวดในงานผัดไทยและของดีวังทองได้รับรางวัลชนะเลิศในปี2548และปี2559นะคะหลังจากนั้นค่ะตัวเองแล้วก็สามีย้ายมาเปิดร้านผัดไทยในตัวเมืองพิษณุโลกนานกว่า1ปีค่ะเพื่อให้ชาวจังหวัดพิษณุโลกและผู้ที่ชื่นชอบในเมนูผัดไทยได้ทานกันเนื่องจากผัดไทยวังทองขึ้นชื่อถึงเรื่องของความอร่อยที่รสชาติไม่เหมือนใครส่วนราคาคุณผู้ชมคะเริ่มต้นที่25บาทถึง200บาทค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ติดตามรายการของเราอยู่ตอนนี้และชื่นชอบผัดไทยนะคะก็ไปกันได้เลยร้านผัดไทยวังทองคุณทองเพียรนะคะเปิดขายตั้งแต่เวลาประมาณ8โมงเช้าถึงบ่าย3ค่ะหรือคุณผู้ชมสามารถสอบถามเส้นทางได้ที่เบอร์โทรศัพท์090-037-0754และอีกเบอร์หนึ่งก็ได้นะคะ080-116-6145ค่ะ